ถ้าอากาศยานดอนเมืองหรือว่าทดม.ประกาศยกเลิกการใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจเอ็กซเรย์กระเป๋าผู้โดยสารขาออกก่อนเช็คอินซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้สร้างความวุ่นวายหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษนี้ลงว่าเคออสเลยนะครับที่ทำให้ผู้โดยสารเข้าคิวรอกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงทำให้ผู้โดยสารหลายท่านเนี่ยตกเครื่องคุณนิตินัยสิริสมัทการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทยหรือว่าทยอมรับความผิดพลาดที่นำมาตรการนี้มาใช้เพราะไม่ได้ประเมินว่าจะมีผู้โดยสารจำนวนมากรวมทั้งไม่ได้เตรียมเครื่องมือและก็เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันตองท่านได้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดนะครับว่าเกิดจากข้อท้วงติงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ขณะที่กรมการบินพลเรือนของเราหรือว่าบพ.เนี่ยก็ตรวจสอบพบว่าที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยนะครับมีช่องโหว่ครับที่กลุ่มคนที่จ้องไม่หวังดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะลักลอบนำระเบิดเข้ามาใส่ในกระเป๋าก่อนช่วงเข้าไปที่จะเช็คอินได้คือตรวจกระเป๋าที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องไปแล้วล่ะแต่ว่ากระเป๋าที่ถือไปเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบนะครับก็อาจจะหลังจากตรวจเสร็จแล้วกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องก็เปิดกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องเนี่ยเอาสิ่งไม่ดีมาใส่ในกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องได้นะจึงให้ผู้โดยสารทุกคนนำสัมภาระทุกชิ้นครับผ่านจุดเอ็กซเรย์ก่อนเข้าไปเช็คอินจากเดิมที่เอ็กซเรย์เฉพาะกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นค่ะโดยล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็ได้ปรับวิธีตรวจสอบสัมภาระให้คล่องตัวนะคะไม่ให้เกิดปัญหาเข้าคิวยาวเหมือน3วันที่ผ่านมาโดยจะเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระเฉพาะที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่องนะคะส่วนกระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องก็จะเอ็กซเรย์ณจุดตรวจคนผู้โดยสารและจะเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของทุกสายการบินนะคะเข้มงวดตรวจกระเป๋าสัมภาระและสติ๊กเกอร์ก่อนเช็คอินและโหลดขึ้นเครื่องทุกครั้งค่ะรวมทั้งห้ามผู้โดยสารเปิดกระเป๋าสัมภาระที่ผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์และติดสติ๊กเกอร์แล้วหากตรวจพบว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดสัมภาระชำรุดจะต้องทำการเอ็กซเรย์กระเป๋าใหม่ค่ะโดยนอกจากนี้นะคะก็ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน32คนเพื่อสังเกตไม่ให้ผู้โดยสารนำสิ่งของที่ไม่ได้เอ็กซเรย์ไปใส่ในกระเป๋าที่ผ่านการเอ็กซเรย์แล้วและเข้าควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนการตรวจสติ๊กเกอร์ด้วยเพื่อความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะในส่วนของมาตรการที่มีการทุ่มติงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะจากบพ.ก็ตามหรือในส่วนของ ICAO ก็ตามเนี่ยก็เห็นว่าลักษณะพื้นที่เช็คอินของดอนเมืองเนี่ยยังมีความเสี่ยงต่อการที่อาจจะมีผู้โดยสารเนี่ยลักลอบใส่วัตถุต้องห้ามไปในถุงหิ้วหรือกระเป๋าแฮนด์แบ็กและเมื่อก่อนเข้าไปพื้นที่เช็คอินแล้วเนี่ยก็จะเปิดสติ๊กเกอร์ของแลกเกจหรือกระเป๋าหรือสัมภาระที่ใส่ใต้ท้องเครื่องและเอาสิ่งของต้องห้ามนั้นใส่เข้าไปก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงพลอากาศเอกประจินท่านยังชี้แจงนะครับกรณีที่อินโดนีเซียไม่อนุญาตให้ไทยเพิ่มสายการบินไปยังอินโดนีเซียแล้วบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นมาตรการเก่านะครับที่อินโดนีเซียและอีกหลายประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นนำมาใช้กับไทยหลังจากที่ไทยถูกตรวจสอบความไม่ปลอดภัยด้านการบินจาก ICAO ซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้ห้ามสายการบินไทยของไทยบินเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ว่าเป็นการเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบอากาศยานที่จะบินเข้าไปถึงอินโดนีเซียเท่านั้นเองเฉพาะสายการบินที่มีเส้นทางบินประจำเท่านั้นครับส่วนสายการบินแบบเช่าเหมาลำหรือว่าชาร์เตอร์ไฟลท์ก็ไม่ได้ห้ามเพิ่มเที่ยวบินยังบินได้ตามปกติแต่ว่าเขาจะตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศเข้มงวดขึ้นซึ่งก็จะรวมไปถึงความพร้อมแล้วก็มาตรฐานของนักบินรวมถึงลูกเรือด้วยครับขณะที่เกาหลีใต้นะครับมีการส่งทูตเข้ามาพบรัฐมนตรีคมนาคมเมื่อ2วันที่ผ่านมาหารือข้อราชการแล้วก็แจ้งข่าวดีด้วยว่าทางการเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาอนุมัติให้สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพไปถึงโซลในช่วงโปรแกรมฤดูร้อนแล้วนะครับ7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เลยเพราะเกาหลีเชื่อมั่นแล้วก็พอใจการแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญต่อความปลอดภัยหรือว่า SSC ของไทยโดยจะเริ่มทำการบินตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป